คำกล่าวที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนนั้นยังคงความเป็นอมตะเสมอในจิตใจของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวจุฬาทุกๆคนกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในความดีอย่างไม่ย่อท้อปัจจุบันโครงการเพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ปรากฏเป็นรูปธรรมจำนวนมากมายทั้งในรูปแบบของงานวิจัยทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์งานพัฒนาชุมชนและสังคมไปจนกระทั่งถึงการรวมกลุ่มอาสาสมัครของนิสิต